สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาตามนัดเปิดประเทศ3วันวันที่3พฤศจิกายน64แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โควิด -19 หรือสบค.รายงานสถานการณ์การแพร่โควิด -19 ประจำวันตอน1ว่าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่2พฤศจิกายนมีจำนวน 2,013 รายเข้าระบบไม่กักตัว 1,769 รายเข้าระบบแซนด์บ็อกซ์79รายและเข้าระบบกักกัน165รายแบ่งเป็นเข้าระบบกักกัน7วัน64รายและเข้าระบบกักกัน14วัน101รายรวมผู้เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่1ถึง2พฤศจิกายนรวมทั้งสิ้น 4,510 รายและ5อันดับผู้เดินทางเข้าประเทศสูงสุดได้แก่1ญี่ปุ่น2สิงคโปร์3เยอรมนี4กาตาร์และ5จีนโดยมีการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR และพบผู้ติดเชื้อในระบบไม่กักตัว3รายและพบผู้ติดเชื้อจากประเทศที่ต้องกักกันอีก3รายนอกจากนี้สบค.ได้ติดตามการควบคุมโควิด-19 ในสถานศึกษาภายหลังเปิดภาคเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นห่วงว่าเด็กอาจนำไปแพร่สู่คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุและขอให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานหากพบว่ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้รีบตรวจคัดกรองเอทิเคททันทีพร้อมย้ำถึงการจัดงานทอดกฐินและเทศกาลลอยกระทงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติภายใต้วิถีชีวิตใหม่ดังนั้นไม่ว่าจะจัดงานประเพณีใดๆขอให้จัดงานตามความเหมาะสมภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ